งานเข้าแล้วก็ผม SPD No 1ปล่อยเพลงใหม่ไม่วายแฟนคลับเม้นเซลนะครับผมล่าสุดปัจจุบันเกมมันเทียบร้อยแล้วครับผมเอาเรื่องและนี่มันคือเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่เดี๋ยวคลิปิโนพูดคุยกันนะครับโย่สวัสดีครับผมต่อเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการยูทูบเบอร์ไทยกันสักเล็กน้อยนะครับผู้ชมจริงๆแล้วของไทยก็วนๆกันไม่กี่คนผู้ชมมาในคลิปนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงพี่สไปซ์ SPD No 1ของเราสักหน่อยเพราะว่าล่าสุดนะครับผมมีประเด็นเกิดขึ้นตอนแรกผมว่าจะไม่ทำคลิปแล้วแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยไปเห็นคลิปนึงของคุณสไปซ์ใน TikTok นะครับผมที่แบบว่าแกนั่งคู่กับตำรวจแล้วก็แถลงการอะไรบางอย่างนะครับคุณผู้ชมแล้วผมไปสืบโอ้โหบอกเลยเรื่องนี้เอาเรื่องซึ่งจริงๆแล้วต้นเรื่องในเหตุการณ์ทั้งหมดเลยคุณผู้ชมมันมีหลายเรื่องเกิดขึ้นพ่วงกันมาเยอะมากๆนะครับผมสรุปให้คร่าวๆเลยก็คือต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณเกือบเดือนกว่าๆที่แล้วนะครับคุณผู้ชมนั่นคือเป็นเหตุการณ์ที่ไอโชสปีดมาประเทศไทยเราเว้ยแล้วคุณสไปค์กับคุณแฮสอ่ะก็ทำหน้าที่คล้ายๆกับไกด์คอยนำเที่ยวอยู่ช่วงหนึ่งถูกปะนะครับผมและหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับผมคุณสไปค์เนี่ยเขาก็ได้ปล่อยเพลงมาเพลงนึงชื่อเพลงว่าสวัสดีครับของ SPD ก็คือคลิปนี้นั่นเองนะครับผมอัปโหลดเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วตอนนี้ปัจจุบันยอดวิวกันดูอยู่ที่ล้าน 500,000 แล้วนะครับคุณผู้ชมลองไปฟังกันได้ผมฟังดูแล้วก็ทำนองติดหูเลยล่ะนะครับผมแต่ประเด็นก็คือถ้าคุณไปอ่านคอมเมนต์นะครับผมจะเห็นคนเม้นประมาณว่า SPD 888 อยู่ในคอมเมนต์อยู่เยอะพอสมควรด้วยกันนะครับผมอย่างบางเม้นก็บอกว่า SPD 888โอนเร็วอะไรแบบนี้คือความหมายที่แฟนคลับบางคนที่ฟังเพลงคุณสไปซ์แล้วเขาอยากจะสื่อเนี่ยคือบอกประมาณว่าเอ้ยเพลงคุณสไปซ์เนี่ยเพราะนะแต่ทำไมบางทำนองแล้วมันฟังติดหูเหมือนกับเพลงอันนั้นเลยนะครับผมไม่พูดก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมแต่เข้าใจว่าหลายๆคนแม่งเข้าใจตรงกันว่าคืออะไรนะครับผมมาแล้วเรามาส่องเพลงคุณสไปซ์กันหน่อยดีกว่าท่อนแรกก็จะร้องว่า Let's go ชวนเธอมาขยับครับ In my zone ดีสไทยแลนด์จะไม่มีอาลูนยกให้มันสะบัดครับคุณผู้ชมมา Let's go กูร้องฟังกันนี่แหละที่เหลือมึงไปฟังกันเอาเองคือถ้าถามผมว่าทำนองมันคล้ายไหมมันอาจจะมีแบบบางช่วงนะครับที่มันอาจจะแบบแอบแต่ผมรู้สึกว่าฟังโดยรวมทั้งหมดอะแวบแรกของผมที่ผมได้ยินเพลงเนี้ยผมไม่ได้นึกถึงเพลงประเภทนั้นเลยนะเว้ยถ้าเกิดว่าคนที่ฟังจนชินแล้วอยากจะฟังให้มันดูเหมือนอะมันก็คงจะดูเหมือนแหละแต่ถ้าเกิดถามผมและถามคนส่วนใหญ่ผมว่าไม่ได้คิดถึงในเวนั้นเว้ยจริงๆนี่อันนี้ถามส่วนตัวผมนะแค่ตัวผมคนเดียวผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เพลงในเวนั้นนะครับผมแล้วก็เนื้อหาเนี่ยก็โอเคก็ผมไม่รู้ว่าโปรโมทประเทศไทยได้ขนาดไหนแต่ก็ดีครับก็ดีผมไม่คอมเมนต์อะไรไม่ได้มากคุณผู้ชมเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนที่จบทางด้านเพลงโดยตรงนะครับผมแต่จากที่ฟังมาก็เข้าใจคุณสไปซ์ว่ามีเจตนาดีแหละที่อยากจะโปรโมทประเทศไทยนั่นเองนะครับทีนี้มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต่อหลังจากที่ว่ามันมีคลิปเพลงนี้ปล่อยมาแล้วมันก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรใช่ไหมคุณผู้ชมซึ่งหลังจากนั้นไม่นานครับผมช่วงประมาณเดือนที่ผ่านมาเนี้ยก็ได้มีเทรนด์ใหม่ของไทยนะครับผมนั่นก็คือเทรนด์ที่ชื่อว่าแฟลตเทรนด์นะครับผมเป็นเทรนด์ที่ดังใน TikTok เกิดขึ้นจากการที่ว่าผมไม่มั่นใจว่าจุดเริ่มของแต่ละประเทศเนี่ยประเทศแต่บางคนเริ่มแรกนะครับผมแต่เขาจะเริ่มโดยการวาดธงชาติประเทศของตัวเองและตามมาด้วยเป็นทรานซิชันเปลี่ยนตัวเองเป็นใส่ชุดประจำชาตินั้นๆแล้วก็แบบมีธงไทยบกสะบัดสวยๆงามๆนะครับผมลองไปส่องได้ติดแฮชแท็กนี้ใน TikTok แล้วผมคุณผู้ชมจะเห็นอินฟลูเอนเซอร์ไทยหลายคนทำเทรนนี้เยอะมากๆแล้วแต่ละคนก็ปังๆทั้งนั้นเลยนะครับผมไม่มั่นใจว่าคนไทยเนี่ยใครเป็นคนทำคนแรกแต่ถามตัวผมแค่ตัวผมคุณผู้ชมผมเห็นคลิปคนไทยคนแรกที่ทำก็คือคุณการ์ดนะครับผมก็คือคลิปนี้และก็แน่นอนนะครับผมคุณสไปซ์ก็ต้องทำอยู่แล้ว SPD No 1ของเราเนี่ยก็เลยทำคลิปนี้เหมือนกันลงไปเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาก็คือกลางเดือนที่แล้วนะครับผม Hello Thailand โดยที่พี่แกเนี่ยก็จะเริ่มจากการที่ว่าเหมือนจะทำเป็นท่าวิดพื้นมือเดียวแล้วก็วาดธงชาติไทยนะผมก่อนที่จะเฟดตัวเองกลายเป็นคนใส่ชุดไทยแล้วก็เต้นอยู่หน้าวัดพร้อมก็มีธงไทยบกสะบัดตามเทรนด์ด้วยนั่นเองนะครับผมแต่สิ่งที่ทำให้คุณสไปซ์เด่นหรือว่าแตกต่างจากคนอื่นเลยก็คือเพลงที่พี่เขาติดเนี่ยเป็นเพลงของตัวเองก็คือเพลงสวัสดีครับนี่แหละคุณผู้ชมมันก็เลยทำให้หลายคนเนี่ยติดหูนั่นเองนะครับผมแล้วก็ไม่วายที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้จะมีคนเม้นต์อยู่เต็มไปหมดเลยว่า SPD 888พวกมึงนี่นะผมไม่มั่นใจนะครับผมว่าอะไรเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เป็นท่าซิกเนเจอร์ของคุณสไปซ์ตัวนี้ที่เป็นท่าวิดพื้นมือเดียวแต่ถ้าเกิดเรฟเฟอเรนซ์จากคลิปก่อนหน้าก็คือจะเป็นคลิปที่เขาไปถ่าย MV ที่ค่ายฝึกมวยนะครับผมซึ่งก็จะลิงก์กับตัว MV สวัสดีครับมันจะมีช่วงตอนที่คุณสไปซ์เนี่ยเปิดด้วยการวิดพื้นมือเดียวแข่งกับนักมวยอยู่นะครับผมก็ไม่มั่นใจว่าอาจจะเป็นแบบท่าวัดความแข็งแกร่งความเป็นชายที่คุณสไปซ์เนี่ยเรฟเฟอเรนซ์มาถึงตัวค
คลิปที่เป็นเทรนด์ติดแฮชแท็กบวกธงไทยอันนี้ด้วยหรือเปล่านั่นเองนะครับผมซึ่งแหละคุณผู้ชมบอกเลยว่าไอ้เทรนด์นี้นอกจากที่ว่ามันจะติดกระแสในโลกออนไลน์แล้วและไอ้คำว่า SPD 888เนี่ยก็ไม่ใช่แค่ว่าเป็นคนเม้นแซวกันอย่างเดียวนะคุณผู้ชมเจ้าตัวเองก็รับรู้ถึงเรื่องนี้นะครับผมจนกระทั่งมาอัพคลิปนี้ลงไปเมื่อ3วันที่แล้วนะครับผมจะเป็นการที่คุณสไปซ์เนี่ยวิดพื้นท่าแขนเดียวบนเครื่องเล่นอะไรสักอย่างในสนามเด็กเล่นนะครับผมพร้อมกับร้องเพลงตัวเองไปด้วยว่า Let's go เธอจะมาขยับ Yes in my home แบบนี้ก่อนที่จะปิดท้ายตอนจบนะครับผมว่าอย่าลืมไปฟังเพลงผมด้วย SPD 888 คือถ้าเกิดว่าพวกคุณน่ะเม้นแซวกันเฉยๆมันก็คงจะไม่มีประเด็นเลยเว้ยคือผมแทบไม่ได้สนใจคอมเมนต์เลยนะตอนที่ฟังเพลงคุณสไปซ์จนมากระทั่งมาเจอคลิปเนี้ยของเขาแล้วเขาพูดตอนจบคลิปว่าอย่าลืมไปฟังเพลงผมด้วย SPD 888ผมคือแบบเฮ้ยมันคืออะไรวะผมก็เลยเสิร์ชอินเทอร์เน็ตใน YouTube ว่า SPD 888ก็ไม่เจอแค่เพลงสวัสดีครับแล้วก็ถึงมาจะมารู้ตอนสืบว่าอ๋อมันลิงก์เชื่อมกันในเรื่องของจุดๆนี้นั่นเองนะครับผม Let's go ชวนเดินมาขยับครับ in my zone this Thailand จะไม่มี alone ยกกันมาสะบัดครับคุณผู้ชมมา Let's go อย่าลืมไปฟังเพลงใหม่ของผมนะครับผม SCD 888เพราะถ้าเกิดคุณไปเสิร์ชใน IG ของคุณสไปซ์ที่จะเป็น IG แยกนะครับผมจะเห็นว่าแกจะตั้งแคปชั่นในคลิปเรียลที่เป็นคลิปเดียวกันกับใน TikTok เนี่ยบอกว่าแต่ SPD 88คืออะไรชาวคอมเมนต์แซวอ่ะแล้วเจ้าตัวก็รู้ด้วยนะครับผมก็เลยมาทำคลิปแบบนี้และที่สำคัญครับผู้ชมนอกจากจะแต่งเพลงได้แล้วทำเทรนติดอันดับคนดูไปถึงแบบ19ล้านวิวเกือบ20ล้านวิวแล้วปัจจุบันนะครับผมคุณสไปซ์ได้อัพคลิปมาเมื่อคืนผมเห็นแล้วตกใจมากเพราะว่าเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาเรื่องซึ่งในคลิปนี้พี่ชายก็จะพูดตัดเพาะนะครับผมเรื่องแต่งเพลงว่าเอ้ยแต่งเพลงออกมาเป็นไงแต่ทำไมชาวเน็ตเม้นว่ามันเป็นเพลงที่เหมือนเชิงนั้นซะได้นะครับผมถึงขั้นที่ว่าแม่งติดคำเซิร์ชใน TikTok เลยเว้ยเซิร์ชว่าเนี่ยคุณว่าเพลง SPD 888คือมันเกิดจากการที่ว่ามีคนค้นหาคำนี้เยอะมากๆแล้วบวกกับที่ว่าเจ้าตัวหรือคุณสปาร์เป็นคนพูดคำนี้เองอ่ะมันก็เลยมีการกดเซิร์ชหาต่อเว้ยตัวแกก็ออกอธิบายนะผมว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันคือยังไงบ้างไปหาดูได้ใน TikTok ของเขานะผมแล้วก็มีคุณตำรวจนั่งคุมซึ่งมันต้องตกใจนะคุณผู้ชมพี่สปาร์บอกว่าอันนี้เป็นพ่อของเขาเนี่ยผมมาถ่ายคลิปด้วยก่อนที่ตอนจบคลิปเนี่ยก็จะเป็นการถ่ายรูปยืนยันพยานเพื่อลงบันทึกประจำวันไอ้กูจี้ว่ะนั่นแหละครับคุณผู้ชมเอาจริงๆคร่าวๆ SPD 888แม่งไม่มันไม่มีอะไรมีพวกมึงอ่ะไปแซวเขาถ้าถามส่วนตัวผมคนเดียวอ่ะผมรู้สึกว่าผมฟังแล้วผมฟังแล้วหลายรอบนะมันติดหูด้วยแล้วผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ผมไม่ได้นึกถึงเรฟเฟอเรนซ์ไปถึงเพลงไอ้พวกนั้นเลยว่ะไม่รู้นะผมคนนึงผมรู้สึกว่าผมไม่ได้นึกถึงเพลงพวกนั้นเลยเอาจริงๆมันก็น่าดีใจในจุดนึงนะครับผมเพราะว่ามันก็น่าจะเป็นอะไรที่ติดหูหลายๆคนอยู่เหมือนกันนะกับเพลงนี้ถึงขั้นที่ว่าอย่างที่บอกคลิปล่าสุดที่ว่าพี่แกทำท่าวิดพื้นมือเดียวเนี่ยถ้าเกิดคุณไปดูในอันนี้จริงๆก็จะเห็นว่ามีน้องๆหนูๆวัยมัธยมเนี่ยทำคลิปใน TikTok ตามเป็นเทรนด์เยอะเลยนะครับผมอันนี้ไปลองไปดูได้นะผมว่าก็ดีนะก็สักเซสในระดับหนึ่งนะครับผมไม่รู้ว่าพอผมเป็นคุณสปายผมจะดีใจกับเรื่องนี้ได้หรือเปล่านับว่าเป็นบูลลี่มาร์เก็ตติ้งไหมมันก็ได้นะมองในแง่ดีครับได้โปรโมทยาดมนะครับผมแล้วก็นี่เลยคุณไปเสิร์ชได้นะใน TikTok คุณสปายไม่ได้ลงคลิปอันนี้ในแอคหลักนะครับผมจะลงในแอคที่ชื่อว่า Sub No One นะครับผมเหมือนกับว่าเขาเนี่ยจะทำเป็นสินค้าของแบรนด์ตัวเองแล้วก็ขายนั่นเองผมเห็นว่าเหมือนจะมีเสื้อนะแล้วก็มีอันใหม่ที่โปรโมทเยอะมากๆเลยก็คือยาดมนั่นเองพวกมึงก็ยังไม่วายไปเม้นยาดมไปแปดได้เฮียเนี่ยเห็นป่ะเจ้าตัวเขาก็เม้นตอบอ่ะมันก็ดูแบบดูออฟฟิเชียลอ่ะเหมือนเขารู้อยู่แล้วคุณสไปซ์ว่าเรื่องแบบเนี้ยพอพวกมึงบูลลี่กันอ่ะมันเป็นกระแสต่อเขาที่เขาได้ผลประโยชน์ในเรื่องนี้นะครับผมแต่ก็น่าแหละคุณผู้ชมอย่าไปแรงมากเลยก็สู้ๆคุณสไปซ์ผมเชื่อว่าอันเนี้ยน่าจะขายดีนะครับผมก็อย่าลืมไปฟังเพลงเขาด้วยจากนั้นก็ทำต่อไปนะผมเอากำลังใจช่วยให้เดี๋ยวว่างๆผมสั่งยาดมมาดมดูนะครับผมเดี๋ยวกูรีวิวพวกมึงดูเป็นยังไงสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Let's go ฉันจะมาขยับครับ in my soul เห็นปะเนี่ยถ้าเกิดผมร้องเพลงนี้ได้เนี่ยแปลว่าแม่งติดหูผมแล้วเว้ยคุณซักเซสแล้วครับคุณสปายยินดีด้วยเอาเรื่อง